ดีครับสวัสดีครับวันนี้พบกับน็อตนะครับดักกี้บายมิวสิกนะครับวันนี้ก็จะมีสมาชิกใหม่นะไอหัวชมพูดิสวัสดีครับผมดักกี้บายมิวสิกนะครับเป็นสมาชิกใหม่ครับวันนี้มาแนะนำอะไรจะมารีวิวจะมารีวิวนะครับที่โอเวอร์สปีดนะครับกีตาร์ราคาย่อมยาวตัวนี้ไม่ถึงพันไม่ถึงพันนะตอนนี้เอาไปเล่นได้แล้วนะครับถ้าเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันนะว่าตัวนี้มีอะไรบ้างตัวนี้นะครับท็อปแบ็กไซด์นะครับคอนะครับตัวนี้เป็นไม้ดิดเด้นเป็นไม้ดิดเด้นนะครับครับผมทั้งตัวแล้วก็นะฮะลูกบิดโชว์เทสด้วยวินเทจครับเป็นโอเพนเกียร์เกียร์เป็นโอเพนเกียร์นะตัวนี้ยังไงอีเกียร์หรอใช่ทุยโอเคนี่วินเทจรับรองว่าปิดใจลื่นตัวนี้ในราคาที่ไม่ถึงพันให้แบบเหล็กมาเลยนะเป็นโครเมียมอีกหนึ่งจุดนะครับที่สำคัญคือตรงไหนนี่ข้างในนี้เรามีเลขขันคอครับเฮ้ยสวยจังเลยไหมเลขขันคอตัวนี้สามารถเราเป็นมือกีตาร์เรารู้ใช่ไหมว่าเราปรับเล่นสูงต่ำได้ไปได้ข้อนี้ข้อดีของเขาแล้วก็ติ๊กบอร์ดตัวนี้กับปิดตัวนี้ก็เป็นฮาร์ดวูดไอ้สองตัวนี้เป็กเดียวกันเลยนะครับจากคนละสีนะครับอันนี้เป็นสีโอ๊กนะครับเป็นน้ำตาลแดงผมเล่นครับผมยอมครับตัวนี้เล่นจริงๆตัวเล่นเลยผมไม่มองหัวแล้วมองแต้มเดียวน้องเขียวใบเตยนะเดี๋ยวเรามาน้องตาลีน้องตาลีเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูแล้วกันนะครับว่าเสียงตัวนี้จะเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองฟังกันดูครับที่มันไม่ถึงพันเนี่ยนะสามารถเล่นกันได้สนุกเอามาจอยเล่นได้ใช่มีหลายรุ่นนะมาเลือกชมที่ร้านได้นะครับแล้วเราอยู่ที่ไหนเพชรบุรีครับตัวรุ่นตัดใหม่หรอเพชรบุรีเนี่ยจังหวัดเพชรบุรีอะไรโอเคจะโอสปินนะครับรุ่น OS384 นะครับตัวนี้ฝากไปด้วยนะฮะครับใช้38นิ้วนะครับตัวเล็กนะครับข้อดีมีหลายอย่างนะครับแล้วก็ได้เดี๋ยวฝากด้วยนะครับหรือว่าใครมีข้อสงสัยอะไรนะครับสามารถพิมพ์มาในใต้คลิปนี้ได้นะครับหรือว่าอยากให้พวกเราสองคนนี่สมาชิกใหม่แล้วรีวิวนะครับอะไรบอกมาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมด้วยนะครับกดไลค์ครับกดแชร์นี่กดอะไรอีกกดอะไรอีกถูกใจแล้วก็หัวใจเฮ้ยอย่าก็อะไรอ่ะซับซับอะไรซับซับตะไคร้โอเคตบยำอุ้ยโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง Lucky By Music ด้วยนะครับผมโอเคขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ